Final Cut Pro ใช้ฟรี90วันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอนี่ตอนนี้เราก็อยู่กับ MacBook Pro 2015นะครับผม Early ด้วยตัวนี้น่าจะ 6-7 ปีได้แล้วนะตัวของเราเนี่ยจะเป็น RAM 8นะครับผมก็ตั้งแต่เปิดช่องมานะครับผมเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ตัดต่อมาตลอดเลยนะครับผมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปคลิปนี้เดี๋ยวเราใช้ตัว iMac ตัดต่อกันหน่อยดีกว่า okay. ตัว iMac อันใหม่นะครับผมก็24นิ้วใช่ไหมที่จริงมัน 23.5 นะครับผมเขาปัดขึ้นไป24เนาะที่จริงก็ปัดขึ้นไป 30-40 เลยก็ได้นะผมปัดเยอะขนาดนี้โอเคไปอึ๊บโอ้โหค่อนข้างหนักมากเลยนะครับผมลุยกันหน่อยดีกว่าเริ่มเลยนี่ปึ๊บโอเคนี่ว้าวได้มาแล้วนะครับผมตัว iMac ของเราเฮ้ยไปหนักมากนะเนี่ยวางพระเอกของเราลงไปก่อนนะครับผมก็ของเรานะครับผมซื้อที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตัวนี้เขาก็สามารถเคลมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะคืนเนี่ยก็ได้2อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูกันก่อนนี่แล้วก็ในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้นะครับผมก็จะมี Touch ID ด้วยอยู่ด้านขวาบนเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมเข้าต้มมัดไม่ใช่เมจิกเมาส์ของเรานั่นเองโอ้โหมันเบามากๆเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมสำหรับตัวเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเก็บกลับเข้าไปก่อนแต่ที่เราจำเป็นเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ปั๊บเรียบร้อยนะครับผมหายไปเลยนี่ไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อแล้วก็มาถึงคิวพระเอกของเรากันบ้างนะครับผมหลังจากที่แกะแอคเซสซอรี่ไปนะเฮลโหลนะครับผมนี่โอ้สวยงามครับผมอันนี้ก็จะมี4พอร์ตนะครับผมถึงแม้หน้าจอจะใหญ่นะครับผมแต่ว่าตัวฐานเขาเนี่ยเล็กมากๆโต๊ะเรานี่ก็ค่อนข้างเล็กแล้วนะก็ยังสามารถวางได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนี่อย่าล่วงตกลงไปอย่างเดียวก็พอไม่งั้นเนี่ยเจ็บหนักเลยปึ๊บชึบโอเคอันนี้เราก็ลองดึงแล้วนะครับผมดึงไม่ออกคือแบบว่ามันแน่นมากๆเลยนะครับผมต้องพลิกหน้าจอมาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดึงแบบจริงๆจังๆอ่ะไม่งั้นโอ้เผลอไปกดโดนพาวเวอร์มันเปิดมาแล้วนะครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่าตอนแรกเขาก็จะมาให้ Select Language นะครับผมแล้วก็ Region เสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เนาะเราสามารถมาโคลนข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็มา Set Up Touch ID นะครับผมเรียบร้อยนะครับผม iMac ของเราใหญ่มากๆ 23.5 นิ้วนะครับผมชิป Apple M1 นะครับผมตอนเราไปซื้อมาเนี่ยเขาให้การบ้านเรามาด้วยนะครับผมคืออะไรคนขายให้การบ้านเขาบอกให้มาตรงนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับผมแล้วก็ให้เราทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนเลยนะครับผมก่อนใช้เครื่องเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมความละเอียดเนี่ย 4.5K เลยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยระหว่างนี้นะครับผมก็มาที่ App Store นะครับ Final Cut Pro อันนี้ก็300เหรียญนะครับผมแต่ว่าเราเข้ามาในแอปตรงนี้ลองดูกันหน่อยดีกว่าเขามีฟรีเทลด้วยนะครับผมก็คือทดลองใช้ฟรี90วันนะครับมาดาวน์โหลดกันหน่อยนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับผมรอดาวน์โหลดสักครู่300เหรียญนี่ก็ประมาณ 9,000 บาทได้นะครับผมนี่ใกล้เสร็จแล้วCut Pro แบบ Trail นะครับผมลองดูกันหน่อยตัวนี้ดับเบิลคลิกไปมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ปึ๊บดับเบิลคลิกอีกรอบนึงนะครับโอเคคอนติเนียเรียบร้อยอังกฤษไปแล้วก็ได้เลิกใช้ Touch ID แล้วนะครับผมปึ๊บใส่เข้าไปเป็นไงไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคตื่นดึงแล้วนะครับผมกดโค้ดแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว install นะครับผมเราไม่ได้ใช้แล้วก็ move to task ได้นะครับผมใส่ถังขยะแต่เราคีบไว้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหา okay. อะไรอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมน่าจะอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวขอมาอ้าวเราจะยุบจออย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับผมตัวนี้ทัชไม่ได้ติด iPad ไปหน่อยนะฮะ Launchpad Final Cut Pro Trail นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้ต้องใช้ได้แล้วแหละใส่ Footage กันหน่อยดีกว่านี่ก็จะเป็นตัวการ์ดรีดเดอร์ของเราก็ไม่ได้ Official นะครับผมแหละมันเป็น Type C น่าจะเสียบใช้ได้อยู่โอเคอันนี้เราก็เอามาใช้กับเจ้าตัว iPad นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่มี Type A เนาะก็มาเจอแล้วปึ๊บimporting media อยู่นะครับผม copy file แล้วนี่เราก็มาทดลองลำโพงกันหน่อยดีกว่าตะกี้ตอนเรา score ของเจ้าตัว footage อ่ะคือเสียงมันก็หึมมากว้าวเสียงดีมากเลยนะครับผมอันนี้เราเปิดมาที่โอ้โหครึ่งเดียวเองนะครับผมลองเปิดมาเยอะๆเลยเนี่ยเสียงมันโคตรดังเลยนะผมแล้วลำโพงเขาดีมากเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับลำโพงตัวนี้เดี๋ยวมาทดลองสกรีนหน่อยดีกว่า 4.5K ใช่ไหมก็สุดที่ 2160p 60เฟรมนะครับ HDR 4K คือแบบว่าคมชัดมากๆ
เพื่อนๆเห็นผ่านกล้องเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมแต่จากตาที่เราดูแล้วเนี่ยคือมันสวยคมชัดแล้วก็ภาพเนี่ยมีมิติมากเลยนะครับผมคือแบบเหมือนกับว่าใช้เลน 1.2 ถ่ายข้างหลังเบอร์ข้างหน้านี่เนียนกิ๊บเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอ็กซ์พอร์ตกันบ้างดีกว่านะครับผมเอาเป็นคลิป10นาทีแล้วกันมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะสามารถใช้ตัวนี้ได้หรือเปล่าแบบฟรีเทลนะโอเคเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ 1.66 กิกนะครับผมอ่ะจะเป็นอันที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเรียบร้อยวันนี้น่าจะแป๊บเดียวโอเคมาแล้วนี่ไง 2-3% แล้วค่อนข้างเร็วเลยโอ้โหก็ใช้เวลาไปแค่3นาทีเองนะครับผมเร็วมากๆโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ iMac 23.5 นิ้วที่เราเอามาแกะกล่องแล้วก็ลองโหลดโปรแกรมลองใช้งานสั้นๆไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขอไปใช้งานจริงกันหน่อยดีกว่านะครับก็คือเครื่องเก่าของเราเนี่ยมันก็ยังตัดต่อได้ปกตินะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแล้วมันก็ช้าด้วยนะครับผมเวลาจะมาดูฟุตเทจมาเรนเดอร์หรือว่ามาเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะต้องขอไปใช้งานตัวนี้ดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วพวกประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย